แฟนคลับอยากถ่ายอยู่ไหมครับผมจะถ่ายรูปกับแม่แม่ถ่ายได้ไหมฮัลโหลวันนี้มาร่วมเดี๋ยวของานนิดนึงนะคะวันนี้มาร่วมกับครับก็วันนี้มาดูหนัง The Fast and the Furious 8นะก็จริงๆเป็นแฟน The Fast อยู่แล้วดูมาตั้งแต่ภาคแรกดูมาทุกภาคเลยฮะวันนี้ก็ลุ้นอยู่ว่าจะตื่นเต้นจะมันแค่ไหนเพราะว่าคือจริงๆหนังเข้าโรงไปแล้วประมาณสักเกือบอาทิตย์เนาะแต่ว่าเนี่ยเราก็อดใจมาดูในวันนี้เพราะว่าวันนี้ปตท.เนี่ยได้ปิดโรงหนังเลยเพื่อเอาใจแฟนๆ PT Motorsport ก็พานักแข่งพาแฟนคลับของ PT Motorsport แล้วก็คนที่อยู่ในเกี่ยวข้องกับปตท.เนี่ยมาดูกันก็น่าจะมันครับผมว่าเป็นหนังที่คนที่ชอบรถนะชอบความเร็วต้องมาดูฮะเรื่องความเร็วนี้คุ้นเคยคุ้นเคยเลยฮะเพราะชอบมาตั้งแต่เด็กครับแข่งกีฬามอเตอร์สปอร์ตมาตั้งแต่เด็กเลยครับอันนี้กับการแข่งรถเอาดียังไงก็แข่งรถเป็นอาชีพเลยครับตอนนี้จริงๆแล้วแข่งมาทั้งหมดน่าจะเกือบ10ปีแล้วเริ่มตั้งแต่สมัยประกวด The Star Set ใหม่ๆนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็แข่งอยู่ในวงการก็คือมีทั้งเซอร์กิตแล้วก็ตอนนี้มามุ่งทางดริฟต์อย่างเดียวนะฮะแข่งทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเลยครับเป้าหมายหลังจากนี้ยังมีอะไรที่มันก็คือตอนนี้เป้าหมายอยากจะมุ่งไปทางคือถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปแข่งต่างประเทศบ่อยๆคือที่ผ่านมาเราก็ไปแข่งต่างประเทศบ้างนะครับไกลสุดก็น่าจะที่ญี่ปุ่นแต่อยากไกลกว่านั้นคือความฝันเลยว่าอยากจะไปแข่งที่อเมริกาดูแบบฝีมือว่าเอ้ยเราจะไปสู้ได้หรือเปล่าแต่ว่าด้วยอเมริกาเนี่ยมันไกลมากเรื่องค่าขนส่งในการส่งรถไปเรื่องค่าใช้จ่ายก็น่าจะสูงก็ต้องหาทางแล้วก็หาสปอนเซอร์ที่จะซัพพอร์ตเราไปให้ได้ก็คิดฝันไปอยู่เหมือนกันครับเรียกว่าแบบการแข่งรถอยู่ในสายเลือดใช่แต่ยังร้องเพลงอยู่นะร้องเพลงด้วยครับตอนนี้ก็ยังทำเพลงอยู่ตอนนี้เนี่ยมีซิงเกิลที่กำลังจะออกเร็วๆนี้แล้วพี่มองว่าจากแบบ10ปีก่อนตอนที่เราเดอะสตาร์กับตอนนี้มันการแข่งขันมันสูงขึ้นมันแตกต่างแค่ไหนตอนนี้โลกผมว่าโลกมันเปลี่ยนไปนะคือใครอยากจะเป็นศิลปินเดี๋ยวนี้มันง่ายแล้วทำเองยังได้นะทำจากในห้องนอนหรือแม้แต่ถ่ายอะไรก็ได้อะแล้วทำออกมาให้คนสนใจลง YouTube ลงโซเชียลลง Facebook หรือลง Instagram ให้คนมาสนใจให้คนมากด follow ให้คนมากดไลค์เนี่ยมันก็กลายเป็นกระแสได้แล้วก็กลายเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากจะฟังอยากจะดูผมก็อยากจะเปลี่ยนแนวคิดของตัวเองว่าเราไม่ต้องเรียกว่าไม่ต้องทำเพลงแบบว่า10เพลงทั้งอัลบั้มแล้วก็ออกหรือต้องมีคอนเซปต์ว่าอะไรยังไงคือทำสิ่งที่เราชอบเราชอบแบบไหนแล้วก็หาคนที่ชอบแบบเรามาดูมาฟังสิ่งที่เราชอบดีกว่ากว่าจะออกมาซิงเกิลนึงกดดันตัวเองไหมคะในยุคนี้ใช่ไหมผมว่ากดดันนะกดดันมากกว่าเมื่อก่อนคือจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันอาจจะมี2ทางอ่ะกดดันด้วยแล้วไม่กดดันผมส่วนตัวผมเองนะกดดันจนไม่กดดันอ่ะตอนนี้เพราะว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันคาดเดาอะไรไม่ได้ว่าเราจะทำเพลงโหตั้งใจออกมาให้เพลงแบบเพราะสุดๆในความคิดเรานะให้เพราะที่สุดตั้งใจทำที่สุดอาจจะไม่ดังก็ได้แต่บางทีเราทำออกมาด้วยความชอบของเราแบบส่วนตัวเฮ้ยเราชอบแบบเนี้ยเราอยากทำแบบนี้ออกมาแล้วก็เราไม่ได้คิดมากกับมันกลับกลายเป็นดังก็ได้คือเพราะบางทีผมว่าศิลปะหรือดนตรีเนี่ยบางทีมันก็ไม่มีอะไรตายตัวอยู่แล้วว่าอันไหนจะต้องดีอันไหนจะต้องไม่ดีก็ลองทำไปเรื่อยๆตอนนี้ทำจริงๆแล้วเนี่ยที่ผ่านมาประมาณเกือบ3ปีที่ผมหายไปจากการออกอัลบั้มของผมเองเนี่ยมันก็มีการทำเพลงไปเรื่อยๆผ่านไปแล้วก็10กว่าเพลงนะแต่ก็ไม่ได้ใช้งานก็คือเราก็แบบลองทำดูเอ๊ะฟังเราอาจจะไม่ชอบผู้ใหญ่ฟังอาจจะไม่ชอบคือตอนนี้ก็เหมือนกับเป็นการหาทางใหม่เพราะว่าผมออกมาทั้งหมด5อัลบั้มแล้วเนี่ยมันเหมือนกับถ้าเราออกแบบเดิมๆออกมาอย่างเงี้ยผมว่าคนฟังก็เบื่อนะเราก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะอยากหาอะไรใหม่ๆหาทางใหม่ๆมันอาจจะเป็นทางที่เราชอบแต่เราไม่เคยนำเสนอไปอย่างเงี้ยก็ลองเปลี่ยนดูซิงเกิ้ลใหม่นี่คือเร็วๆนี้มั้ยคะเร็วเลยครับเร็วนี้แน่นอนภายในปลายเดือนนี้หรือไม่ต้นเดือนหน้านะครับมีอีก
ปีกว่านี้มองต่อไปแล้วจะเป็นเดียวเลยจริงๆตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้คาดหวังอะไรไว้เพราะว่าเราอยู่กับมี่เราก็โอเคมีความสุขอยู่หมายว่าทางผู้ใหญ่ก็ยังให้โอกาสจริงๆเขาก็ตามมาทุกปีว่าให้เราไปออกอัลบั้มแต่เราเองนี่แหละเรารู้สึกว่าเรายังไม่มีของดีพอที่เราจะปล่อยออกมาอยากไม่มีของที่มันจะถูกใจจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยขอเขาไปก่อนว่าผมขอก่อนที่จะเซ็นสัญญาเนี่ยก็คือเซ็นเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วพอเราเซ็นไปปุ๊บเราก็ยังแบบหาทางที่มันไม่เจอก็เลยคิดว่าโอเคคราวนี้แหละลองออกแบบที่เราชอบเลยไม่ต้องคิดมากก็เลยคิดว่าสักปลายเดือนนี้หรือไม่ก็ต้นเดือนหน้ายังเป็นเพลงที่ตามลงมาตั้งแต่ The Style อ่ะค่ะเค้ายังก็มีครับก็คือตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนจากคําว่าแฟนคลับเป็นแฟนเพลงอยู่แฟนคลับที่ตามมาตั้งแต่ The Style ก็ยังมีอยู่ก็ยังตามไปดูคอนเสิร์ตไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโอเคด้วยการเวลาเนาะ10กว่าปีแล้วบางคนก็อาจจะติดภารกิจติดงานตั้งแต่สมัยเรียนเค้าก็ตอนนี้เค้าทํางานแต่งงานมีลูกอะไรเงี้ยก็เป็นแฟนคลับยุคใหม่ๆละแฟนเพลงยุคใหม่ๆที่ติดตามผลงานของเราโดยที่ว่ารู้จักเราจากเอ็มอรรถพลก็ผมก็ดีใจนะรู้สึกว่าโอเคเขาชอบในตัวเราเองจริงๆเราเป็นทั้งนักร้องเราเป็นทั้งนักแข่งมันก็คือตัวตนของเราอะเราหนีไม่ได้หรอกก็คือเราชอบร้องเพลงด้วยเราชอบแข่งรถด้วยแต่เรื่องร้องเพลงเราไม่หนีไม่ทิ้งแน่นอนก็พยายามจะทำให้มันเต็มที่ก็ทุกวันนี้อาจจะไม่เห็นว่าผมไปออกอัลบั้มออกซิงเกิลแต่ผมก็มีคอนเสิร์ตอยู่ตลอดเรื่อยๆโอเคครับ